ความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่นิยมทำกันก็มีวันสามการสามเวลาสามสมัยนะก็คือวันวิสาขะ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกจะเรียกว่าวิสาขะนะวิสาขะนะแปลว่าวันเพ็ญเดือนหกแต่วันเพ็ญเดือนหกมันมีความสำคัญอย่างไรพวกเราก็ได้นะรับรู้กับการแปลบาลีไปแล้วนะแล้วก็วันมาฆะนะวันมาฆะในวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนานะให้สาวกของพระองค์ซึ่งมาประชุมกันนะ1,250 รูปมาโดยไม่ได้นัดหมายด้วยแล้วก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน3อย่างเงี้ยนะก็เป็นวันอีกวันสำคัญวันอาสาฬหะคือวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาดังนี้เป็นต้น3การนี้โบราณอาจารย์นะท่านให้พวกเราบูชาระลึกถึงนะบุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเรานะให้มาระลึกนึกถึงด้วยการบูชาทั้งว่าอย่างเงี้ยแต่บูชานั้นเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะที่กรุงเทพเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องบูชามี2 อย่างอามิสบูชาพวกเราได้ทำแล้วด้วยบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องย้อมเครื่องหอมเวียนรอบศาลา3รอบแล้วนี่ก็เรียกว่าอามิสบูชาต่อไปนี้พวกเราก็นะตั้งอกตั้งใจบูชาด้วยการปฏิบัติจะเรียกว่าปฏิบูชาซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งนะฉะนั้นขอให้พวกเราจงตั้งอกตั้งใจก็ไม่ใช่ใครหรอกที่บอกว่าพระองค์ทรงสรรเสริญก็ไม่คือไม่ใช่ว่าปฏิบัติพวกเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วนะพระองค์จะได้มีความสุขใจชื่นใจเบิกบานใจไม่ใช่นะก็คือความสุขใจของพวกเรานั่นแหละความบรรเทาทุกข์พ้นทุกข์ก็เพราะพวกเรานั่นแหละนี่คือจุดประสงค์ความมุ่งหมายของพระเจ้านะอาตมาถึงบอกว่านะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้จะฟังกี่ครั้งก็เถอะถ้าพวกเรามีความเข้าใจแล้วนะถ้ามีความเข้าใจคือถ้าเป็นรถไฟก็คือขึ้นรางแล้วว่างั้นเถอะรถไฟอยู่ในรางนะพอติดเครื่องแล้วก็ไปถึงจะไปช้าไปเร็วถึงแน่นอนนะแต่ว่าขอให้เราได้เข้ารถไฟให้เข้ารางก็เถอะว่างั้นเถอะคำเข้ารางในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้เราเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้และประพฤติปฏิบัติเป็นจริงๆเนี้ยไอ้คำว่าทำเก่าของเก่าพูดเดิมๆนี่จะไม่มีเลยนี่มีความประทับใจซาบซึ้งไปเรื่อยๆอย่างที่ตมาพูดเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วไม่ใช่ของเก่าหรือที่ว่าทุกขังอันนี้จังทุกขังนาตาไม่ใช่ของเก่าหรือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ใช่ของเก่าหรือศรัทธาศีลสติสมาธิปัญญาของเก่าทั้งนั้นไม่ใช่ของเก่าหรือหิริโอตปะไม่ใช่ของเก่าหรือคันติโสรจะไม่ใช่ของเก่าหรือทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยของเก่าทั้งนั้นแต่ว่ามีความประทับใจหรือยังความหมายเนี่ยนะถ้าเราประทับใจนะมันจะประทับใจทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยนะถึงแม้เรื่องเดิมๆนั่นแหละเราไม่ใช่ว่าฟังแล้วเราจำเราจะมีความเข้าใจด้วยตนเองเลยนะไอ้คำสอนตามตำราก็ดีหรือว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าตามตำราหรือว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันตัดทิ้งไปเลยเหมือนกับเราไม่เคยได้ยินงั้นแหละนะเหมือนกับเราไม่เคยได้ยินตั้งก็พูดไปแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราโอ้เราไม่ได้รู้จักท่านใช่เราไม่ได้รู้จักท่านจริง
คือเราได้เห็นด้วยตนเองไงอย่างอาหารการกินที่ตมาเปรียบเทียบบ่อยๆเนี่ยนะคือทำไมถึงเปรียบเทียบไปฟังว่าเหมือนอาหารการกินอย่างไรคนบางคนเขาเข้าใจยังไงเข้าใจผิดไม่รู้ผิดไม่ถูกเพราะเราพิจารณาดูนะครูบาอาจารย์ละเมอเพ้อฝันว่าเห็นหลวงปู่มั่นมายืนที่มาที่ศาลาว่างั้นโอ้ยพาลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไปจริงๆเลยนะไปจริงๆว่าหลวงปู่มั่นมาศาลาอย่างเงี้ยเป็นต้นและท่านยังไม่แปลความแปลความคิดเห็นตัวเองเนี่ยนะนี่ละมั่งว่าอย่างงั้นนี่ละมั่งที่พระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตว่าอย่างงั้นเห็นไหมนี่คือคิดเอาเองไม่ได้มีความเข้าใจด้วยตนเองแต่เป็นความคิดนะคำว่านะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเพียงแค่บอกจะอธิบายให้ฟังหน่อยนึงว่าเห็นธรรมนั้นเห็นอย่างไรเปรียบเทียบเหมือนกับอาหารการกินนะอาหารการกินซึ่งพวกเราไม่เคยทานเราเป็นคนภาคกลางก็ดีหรือคนภาคเหนือก็ดีหรือภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ชิมรสส้มตำเลยได้ยินว่าภาคอีสานก็จะมีส้มตำนะเป็นอาหารหลักของเขาแล้วมีรสอย่างนั้นอย่างนี้ประกอบด้วยอย่างนั้นอย่างนี้มีตำราด้วยอ่านตำราอย่างเงี้ยหลักก็คือมีมะละกอแล้วก็มีพริกสดนะมีมะเขือเทศมีปลาร้ามีมะนาวมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะเราก็อ่านทีนี้พอเราคนที่ไม่เคยชิมจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะแต่พอได้มาชิมลองดูทีเนี้ยอ๋อเป็นทีเลยใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยแล้วอธิบายให้กันฟังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ละเอียดว่างั้นเถอะแต่ว่าทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรู้ได้ด้วยตนเองหมดเลยพอบอกว่ารสส้มตำแค่นั้นน่ะอ๋ออย่างเงี้ยต่างคนต่างก็รู้หมดเลยว่ารสส้มตำเป็นอย่างไรอธิบายก็ไม่ได้อธิบายได้ยังไงเอ้าว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มยังไงอย่างเงี้ยถ้ามันจัดจัดจริงๆถึงจะรู้ถ้าไปบอกว่ามันเค็มมันเผ็ดอย่างเงี้ยไอ้คนที่เขาชอบเค็มเขาก็บอกว่าไม่ได้เค็มอย่างเงี้ยเห็นไหมคือได้รับรสหมดทุกคนนี่แหละที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเนี่ยเราตถาคตยังเข้าใจในเรื่องของความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างไรแล้วทุกคนก็อยู่กับความไม่เที่ยงนี่แหละแต่ไม่รู้เรื่องแต่ไม่มีความสลัดออกจากความไม่เที่ยงเลยไม่มีความเข้าใจเลยว่ามันแล้วไม่เที่ยงมันเกี่ยวอะไรกับเราอย่างเงี้ยทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงให้เห็นเนี่ยชัดๆความกระจ่างแจ้งมีไหมไม่มีแต่พอเราไปเข้าไปเห็นในทีนี้นะหมายถึงมีสติแนบกับจิตจ้องอยู่ที่กิเลสจิตมันจะออกจากสมาธินี่นะพอกลับไปปั๊บอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอารมณ์มันจรมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นไอ้ก่อนที่จะเกิดขึ้นก็รู้อีกตั้งหากนะเราอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรพออารมณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะไปเข้าใจไปเห็นเลยว่าอ๋อพอเกิดขึ้นปั๊บจิตเราก็จะรีบส่งเสริมทันทีเลยอันนี้หมายถึงว่าปฏิบัติแยกจิตออกจากอารมณ์ได้นะไม่ใช่คิดเอาแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติมันจะแยกจิตออกจากอารมณ์เหมือนกับที่น้ำขุ่นน้ำของเนี่ยที่มาพักไว้นานๆเนี่ยนะแยกกันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแยกให้เห็นเด่นๆชัดเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละแยกจิตออกจากอารมณ์ด้วยการทำสมาธิถึงขั้นนั้นถึงขั้นที่ว่ามันแยกออกจากกันได้จริงๆพออารมณ์มันจะกระทบจิตก็จะเคลื่อนแล้วทีเนี้ยเคลื่อนไปคิดเรื่องนั้นแหละเรื่องอะไรอ่ะอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องกระทบนะต้องได้สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งเกิดอารมณ์ไม่ใช่นะถ้าถึงระดับปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองจู่ๆก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินี่แหละเกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครทำให้หงุดหงิดไม่มีอะไรทำให้หงุดหงิดรำคาญแต่มันเกิดขึ้นมาเองหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดละกิจโดยลำพังที่ว่าจิตมันเคยติดกับอารมณ์จิตกับอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวกันเลยมันเคยชินมันก็จะคิดแต่ทีนี้หาเรื่องคนที่ไม่ดีนั่นแหละหาเรื่องคนที่ไม่พอใจนั่นแหละอย่างเงี้ยนะ
ถ้าจะเป็นเรื่องความสุขก็เหมือนกันทีเนี้ยเกิดปิติขึ้นมาก็เหมือนกันอีกด้วยจิตของเรามันชอบไงไปชอบส่งเสริมแล้วการส่งเสริมนะการที่จะไปตามอารมณ์เนี่ยมันไม่ฝืนมันสบายเออคิดเรื่องไม่ดีนะก็สบายสนุกมันไปเลยกับความไม่ดีนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเกิดความรู้สึกดีขึ้นมาเงี้ยมันก็จะปรุงแต่งตามโอ้สุขเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ชาวบ้านเจ้าจ้องเป็นด้วยความรับความลำบากจะเขียนลำบากอะไรต่างๆก็ว่าไปโดยไม่ต้องบอกกันเลยนะไม่ต้องสอนกันเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันหลงอารมณ์โดยธรรมชาติที่ว่าให้ฟังเมื่อคืนนี่แล้วมันมีอะไรไหมทีเนี้ยเที่ยงไหมโกรธเกลียดเที่ยงจังเที่ยงไหมไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะนะวันนี้ที่จริงตั้งใจว่าจะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องการแก้กรรมการตัดกรรมการสะเดาะเคราะห์ให้ฟังนะที่จริงนั่นนะพุทธเจ้าท่านให้แก้กรรมให้ตัดกรรมให้สะเดาะเคราะห์ให้สะเดาะเคราะห์ว่างั้นเถอะให้สะเดาะยังไงตาพวกเรายังไม่มีพระพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่รู้วิธีหยุดตัดกรรมว่างั้นเถอะหยุดการกระทําก็จะสร้างกรรมไปตลอดกรรมอะไรกรรมไม่ดีนะคําว่ากรรมแปลว่าการกระทําจะกระทําไม่ดีบ้างดีบ้างอย่างเงี้ยคือไม่รู้แนวทางแม้แต่ศาสนาอื่นก็ช่างเถอะนะเอาเมื่อเช้านี่ฟังที่บอกว่าเกิดข่าวคําวางระบงระเบิดกันเนี่ยนะวางระเบิดในห้างดังด้วยนะที่ภาคใต้ปัตตานีว่างั้นคนบาดเจ็บ61คนเอออย่างนี้เป็นต้นนะใช่ศาสนาไหมไม่น่าจะใช่ศาสนาใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอย่างเงี้ยพระองค์ทรงมาแสดงธรรมเพื่อให้ทุกคนตัดกรรมตัดการกระทํานี่แหละที่ตมาวัดเราโชคดีขนาดไหนว่ามีผู้ชี้ทางให้เราประพฤติปฏิบัติตามเราไม่รู้ว่าเราสิ่งที่เราทํามันเป็นความผิดผลของความผิดนั่นก็คือความเร่าร้อนความทุกข์ที่จะตามมาอย่างเงี้ยแต่พอเราเจอพระพุทธเจ้าแล้วอ้าวเราหยุดการกระทําตรงนั้นบางคนที่ชอบกรรมชอบฟังมากเลยนะชอบฟังเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องการตัดกรรมแก้กรรมทําชอบทําไมอ่ะเราก็มานึกๆว่าโอ้โหเขาคงทําบาปทํากรรมไว้มากเลยจะฟังว่าครูบาอาจารย์ท่านองค์ไหนท่านพูดถึงเรื่องการตัดกรรมแก้กรรมแท้ที่จริงแล้วสิ่งใดที่ทำไปแล้วก็คือจบแล้วการที่เราจะไปแก้คือแก้การกระทำของเราเราเคยทำอะไรไว้มันเป็นความเคยชินในทางที่ไม่ดีอ๋อพุทธเจ้าว่าทำสิ่งนี้มันจะให้ทุกข์ให้โทษเออพระองค์ทรงเปลี่ยนใหม่อย่างที่วันเนี้ยอย่างที่เราสวดเนี่ยตรงเป๊ะเลยสัพพาปัสสะการณังอย่างเงี้ยเราเคยทำบาปทำกรรมที่ไม่ดีอย่างเงี้ยพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสอย่างนี้ว่าให้เราละตรงนั้นละเลิกตรงนั้นละทำแล้วทำไงก็ทำที่ทำของดีของใหม่พยายามมันต้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมนะแต่มาพิจารณาด้วยตนเองหลังนาวพิจารณาว่าโอ้จิตนี่มันเป็นถ้าจะเทียบเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่น่าจะผิดเฮ้ยทำไมต้องเปรียบเป็นสัตว์จิตเป็นสัตว์เลี้ยงนะอะไรคือเจ้าของใครคือเป็นผู้เจ้าของใครคือเป็นมนุษย์ผู้รู้ไงตัวรู้นี่แหละคือเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นมนุษย์ถ้าจะเป็นลิงก็ดีเป็นสุนัขก็ดีถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมเขาเราได้เข้ามาแล้วเนี่ยเขาอยู่กับบ้านเราใช่ไหมเขาย่อมทำความเดือดร้อนวุ่นวายมาสู่เราต้องฝึกต้องดุต้องดาต้องว่าต้องฝึกฝนอบรมเขาให้เขาเชื่องให้เขาทำแต่สิ่งที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนให้เรานะแต่ถ้าไม่ฝึกทีเนี้ยเดือดร้อนตัวเราตลอดเลยนะถึงแม้ว่าเขาไปทำความเดือดร้อนผู้อื่นเรานี่แหละเดือดร้อนนะไปกัดเด็กเกยก็ดีหรือไปกัดสัตว์เลี้ยงเขาไก่กาเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไปขับถ่ายที่หน้าบ้านเขาเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเดือดร้อนอย่างเดียวนะเรานี่แหละเดือดร้อนฉะนั้น
คำสั่งสอนพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นแนวทางแห่งการอบรมฝึกฝนจิตหรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่นะถ้าฝึกฝนอบรมเสร็จแล้วเป็นไงนะเขาแต่เราจะใช้เขายังไงก็ได้ในทางที่ดีนะในเรื่องที่ยังเป็นประโยชน์แต่พอฝึกฝนอบรมแล้วไม่ได้บังคับเขาสัตว์นะนิสัยก็เป็นยังไงสุนัขก็เป็นยังไงนิสัยอ่ะลิงก็เป็นยังไงนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขาในขณะที่เราไม่ต้องการงานนะแต่สิ่งใดที่เราไม่ให้เขาทำผิดทำโทษเราฝึกฝนแล้วอย่างลิงเงี้ยมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกมันอยู่ไม่เป็นสุขเราไม่ได้ว่ามันไม่ได้ไปกล่าวเขาเลยทำไมอ๋อมันธรรมชาติเขาเราเนี่ยจะเป็นบ้าเออเรานี่จะเป็นบ้าเองอ่ะทำไมคุณต้องนิ่งคุณต้องเงียบอย่างนี้น่ะไม่นะเราไม่กระทบกระเทือนกันเลยกระทบกระเทือนต่อเมื่อเขาจะทำความเดือดร้อนหรือว่าทำผิดนะนี่คือคำสอนพระเจ้าที่ว่ารู้ที่ว่าเข้าใจนะอ๋อเข้าใจสภาวะจิตที่พระองค์ทรงตรัสว่ามันกวัดแกว่งกันว่าอย่างเงี้ยกวัดแกว่งบังคับยากแซ่ทรายนะที่ให้บังคับที่ให้ควบคุมก็คือมีสติไงระลึกยับยั้งไม่ให้มันไปอย่างเงี้ยก็คือการฝึกฝนอบรมให้มันชำนาญให้มันจะมีชำนาญฝึกฝนอบรมแล้วมันก็หลายระดับถ้าชาวบ้านจะชอบก็คือฝึกฝนอบรมให้มันเคยชินกับคุณงามความดีที่ว่ากุศลสู้ปสัมปทานไหมนี่ก็เรียกว่าแก้กรรมโดยตรงเลยสิ่งใดที่มันผ่านมาซึ่งมันเป็นของไม่ดีนะเออที่มันผ่านมาแล้วทำมาแล้วนะมันจบไปแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาได้ไม่ต้องไปคิดเลยไม่ต้องคำนึงเลยเราจะไม่ทำอีกว่างั้นเถอะกรรมหนักๆก็ช่างสมมากก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการทำแท้งการทำอะไรต่างๆนี่นะเออมีคณาจารย์มีครูมีอาจารย์มีใครก็ช่างไปพูดถึงเรื่องตัดกรรมแก้กรรมอะไรเนี่ยโอ้ยชอบกลัวอะไรกลัวกรรมจะตามทันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ทันถ้าเราทำตามคำสอนพุทธเจ้านะเออทำไมบอกอ๋อห้ามทำบักทำความชั่วแล้วเราทำความดีให้มันเป็นความเคยชินไงทำทับไว้ทับไว้สมมติว่าเราทำตั้งแต่เด็กเราไม่ทำอีกแล้วเราจะทำแต่คุณงามความดีทำแต่คุณงามความดีจนเคยชินแต่เรื่องคุณงามความดีนะ ถ้าจะเป็นตามลำดับครูบาอาจารย์ท่านเทียบอย่างนี้นะถ้าหมายถึงว่าจิตที่เราฝึกฝนบรมจนเคยชินแล้วมันเหมือนกับตอนแรกๆเราเคยอาจจะทำความผิดมันเหมือนกับหนังสือที่พวกเรามาถวายเมื่อเช้านี่นะซื้อมาตั้งหลายพันเล่มเนี่ยนะนะหนังสือฉบับแรกเล่มแรกระวางไว้ชั้นล่างใช่ไหมเล่มที่สองก็ซ้อนขึ้นซ้อนขึ้นไอ้แบบซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะหยิบล่ะท่านพูดว่าหนังสือหลายเล่มนะเออหลายเล่มหลายเรื่องเงี้ยเวลาเราจะหยิบเราก็ต้องหยิบข้างบนก่อนใช่ไหมเออหยิบข้างบนนั่นหมายถึงว่าการที่เราทำกรรมอะไรที่ไม่ดีแล้วเราก็ทำกรรมดีทับไว้ถมไว้ถมไว้ถมไว้ไงแต่ถ้าเราไม่หยุดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกรรมยังอยู่อยู่ไหมกรรมเก่ายังอยู่อยู่ไหมกรรมที่ไม่ดียังอยู่อยู่แต่เราไม่คำนึงแต่เราไม่สนใจทำกรรมใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะเราก็จะใช้กรรมที่เราทำมานั่นแหละด้วยความเคยชินน่ะนะเอามาใช้มาใช้มาใช้ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นะใช้ไปใช้ไปมันหมดนู่นแหละกรรมเก่าถึงแน่นอนกรรมแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลนั้นไม่มีแล้วจะไม่ให้ผลได้ไงเป็นอโหสิกรรมทำไปจนถึงที่สุดของพระนิพพานน่ะสิเห็นมั้ยทำไมพระองค์ถึงบอกว่าไม่ให้ทำความชั่วละความชั่วแล้วก็ทำความดีสุดท้ายความดีอาตมาเคยพูดหลายครั้งว่าคือความอิ่มใจสุขใจนี่นะดีในการทำความดีก็คือสามัญทั่วไปการประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทางที่ดีแต่ดีสูงกว่านี้ก็คือความสงบที่บอกว่าเป็นบุญมากมายนี่วะนะคือความสงบตั้งแต่ปฐมฌานทุติจตุตถะตจุตฌานรูปฌานที่1อรูปฌานที่2ที่3ที่4อันนี้คือสัมมาบัติ8เป็นบุญสูงสุดทีเนี้ยเฮ้มันบุญสูงสุดคือความอิ่มใจความอิ่มใจความเบิกบานใจอิ่ม
อิ่มเอ๊ะเราทำไมมันจะไปเจอมรรคผลนิพพานได้ไงถ้ามันไปอิ่มอย่างนั้นนะถ้าเราทำนะเราทำแบบสม่ำเสมอไม่ได้ไปติดอะไรสุขก็รู้อยู่มันสุขปิติก็รู้อยู่มันอิ่มใจขนาดไหนก็รู้อยู่ถึงจะไปรู้ว่านี่มันคือพรหมก็รู้อยู่แต่ว่าเราทำไม่หยุดไงเออเราเห็นไหมเราเดินทางเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมเห็นแต่เราก็ไม่หยุดไปแก้ไขปัญหาต่างๆเห็นสิ่งที่ดีเห็นไหมเห็นเขาชักชวนให้ไปอุ้ยไปเป็นพระราชามหากษัตริย์ในเส้นทางที่เราจะไปนี่นะเราก็เห็นดูแต่เราไม่ไปเราไม่หยุดถึงจะเดินช้าเดินเร็วก็ช่างเราก็จะค่อยๆผ่านไปนะนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติสมาธิภาวนาสม่ำเสมอเนี่ยจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่ทำมันจะช้าเพราะว่าเราไปแวะเราไปคุยไปพูดกับเขาคือไปหลงความรู้สึกสิ่งที่มันดีๆอย่างเงี้ยไม่ไปโอ้อย่างงั้นอย่างงี้ไม่ก็ให้รู้อยู่เฉยๆว่าเออเมื่อก่อนมันก็สิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นกับเราอารมณ์วุ่นวายแสบสายอยู่เฉยๆนี่นะไม่ได้แต่งกระทบอะไรนะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรนะผู้ปฏิบัตินี่นะเกิดขึ้นหงุดหงิดตรงข้ามขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เฉยนะเขาเรียกอทุกขมสุขเวทนาเฉยๆนั่นแหละแต่ขณะที่มันเกิดขึ้นเราจะเผลอเชื่ออยู่เรื่อยนะเออเผลอเชื่องุนยิตตามมันบ้างหรือว่าวางไปแขกขาตามมันบ้างเงี้ยแต่ถ้าเราทำไม่หยุดทำสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแค่เกิดขึ้นก็จะผ่านไปแค่นั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันเทียบยังไงเทียบถึงว่าปีติที่เกิดจากความสงบเนี่ยนะเทียบดูได้ด้วยเราทานอาหารนะเอ๊ะทำไมความสุขมันจะไม่ติดถ้ามันสุขมากจริงนะไม่มีหิวข้าวเนี่ยอิ่มข้าวหรือว่าอิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีเลยเทียบไม่ติดสักนิดเลยนะไอ้ความอิ่มต้องมันอิ่มใจนู่นน่ะไอ้กายเนี่ยไม่อยากจะสลัดทิ้งเลยอยากจะทิ้งจริงๆเลยไม่อยากกินข้าวกินน้ำทำไมมันเป็นภาระอิ่มตัวนั้นมันอิ่มโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีหรอกในโลกเนี้ยจะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำความสงบที่เรียกว่าฌานน่ะนะแต่อยากจะขอถามว่าอาหารอะไรที่ประณีตที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีราคาแพงมากและเราก็ได้กินทีเนี้ยได้ทานแล้วทานทุกมื้อทีนี้นะอาหารอร่อยนี่แหละทั้งอร่อยทั้งมีคุณค่าทั้งมีประโยชน์แพงก็แพงแต่ว่าเราได้ทานทุกมื้อเลยนะทานทุกมื้อไรก็อาหารเดิมนี่แหละที่ว่าอร่อยนี่แหละทานทุกมื้อพวกเราจะเบื่อไหมจะกี่วันจะเบื่อเอาถึง7วันไหมที่ว่าอร่อยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเออมันก็จะเบื่อนั่นแหละคิดที่เราได้รับความรู้สึกที่มันสุขใจสบายใจเบิกบานใจนะที่ว่าอิ่มใจปีติเนี่ยนะมันก็เหมือนกันถ้ามันอยู่อย่างนั้นนานๆไปมันก็เบื่อของมันเองที่ว่าเบื่อไม่ใช่ว่าเราไปเบื่อเขานะนะไม่ใช่เราสลัดเขาให้เขาออกจากความรู้สึกนี้นะไม่ใช่เราไปสลัดนะมันเป็นเองมันไม่เที่ยงเองเออถ้าเราหยุดทำมันก็หายไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่หยุดทำนะหยุดทำก็ช่างไม่หยุดทำก็ช่างมันก็จะผ่านไปมันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมนั่นแหละที่จะบอกว่านะถ้าผ่านตรงนี้ไปอีกมันถึงจะที่ว่าทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องใสนั่นหมายถึงว่ามีความรู้เรื่องเข้าใจในเรื่องของกิเลสตัณหารู้ปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาได้คำว่าแก้ในที่นี้ไม่ใช่ไปแก้เหตุการณ์ต่างๆคือแก้ที่ต้นเหตุก็คือใจเราไม่ไปหลงในความไม่เที่ยงนี่แหละนี่ก็เรียกว่าแก้กรรมแก้อย่างนั้นคือไม่ทำอีกแล้วนะไม่เคยมีศีลใช่ไหมเอาก็แก้เมื่อก่อนเราทำผิดศีลไปทำก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเราต้องมีศีลมีธรรมอย่างเงี้ยทำไมอ๋อเพราะว่ามีผู้ชี้แนะแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องมันมืดมิดหมดช่องมองไม่เห็นแต่ทีนี้เรารู้แล้วหยุดการกระทำนั้นไม่ต้องห่วงนะถึงจะกรรมจะหนักขนาดไหนก็ช่างไม่แต่พระเทวทัตท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยพระเทวทัตจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านู่นน่ะทำกรรมหนักขนาดไหนอ่ะ
เหมือนกันนะไอ้กรรมที่เราทำมาแล้วอย่าไปคำนึงเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะตามทันไม่ต้องกลัวคนส่วนมากที่ไปสะเดาะเคราะห์นี่เขาโดนที่ไปโดนเขาหลอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะกลัวว่ากรรมเก่าจะตามทันแท้จริงไม่คำนึงพุทธเจ้าไม่ได้ให้คำนึงเลยที่พูดให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี่นะเรื่องกรรมเก่าเรื่องอดีตตังนวคเมยันนปฏิงเคนตังเมื่อคืนพูดแล้วนะทีนี้ทำยังไงทีเนี้ยนะพระองคุลิมานท่านทำกรรมมากขนาดไหนพวกเราบางคนทำแท้งลูกทีเนี่ยก็โอ้ยพยายามวิ่งฮะกลัวว่าลูกจะกลัวว่ากรรมเก่าจะมานั่นที่เจ้าก็บอกว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรนั่นนะโอ้ยมันไม่มีสักนิดเลยนะเจ้ากรรมก็คือตัวเราเป็นคนทำนายเวรก็คือเราไปผูกเวรกับคนที่ไม่ชอบอะไรกันนายเวรนะไม่มีเจ้ากรรมเราไม่มีเราเป็นคนทำเราเนี่ยคือเจ้ากรรมมันจบไปแล้วจบยังไงเหมือนกับพระองคุลิมานก่อนที่เป็นตอนที่ท่านเป็นโจรเนี่ยทำบาปขนาดไหนพวกเราฆ่ามนุษย์เพื่อจะตัดเอานิ้วมือไม่ใช่ไม่ตัดนิ้วมือมาร้อยโดยธรรมชาติโดยความตั้งใจนะไม่ใช่นะที่จริงแล้วนะอาจารย์โดนยุแยจากยุแยงจากลูกศิษย์เพราะว่าอิจฉากันมันไม่ใช่อะไรนะคนดีมันอิจฉาเช่นนั้นแหละอิจฉาก็ยุแยงให้อาจารย์เนี่ยทำไงว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมาแย่งตำหนักอาจารย์นะเขาจะเป็นอาจารย์แทนเองนั่งเงี้ยพูดทุกวันแต่แท้จริงอาจารย์ก็รู้อยู่เอ๊ะลูกศิษย์คนนี้มันเป็นดีมาตลอดทำไมมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าด้วยความพูดบ่อยไงปุถุชนน่ะเพราะว่าทำไมต้องมีความเชื่ออ๋อเพราะว่าเขาสอนง่ายไงอหิงสกะเมื่อก่อนเขาเชื่ออหิงสกะเขาสอนง่ายในเมื่อสอนง่ายแล้วเป็นไงมันรับวิชาเราได้หมดจริงๆเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาได้หมดจริงๆแล้วเราจะไม่แย่หรือถ้าเขาเป็นมาแย่งตำแหน่งเราอย่างเงี้ยอาจารย์นะก็เชื่อลูกศิษย์ทำไงอ่ะทำไปตามาก็เลยหาอุบายหาเอาไว้ให้คนฆ่าไม่ใช่ตัวเองฆ่าก็มีความผิดดิให้คนอื่นไปฆ่าเสี้ยงงั้นนะบอกว่าองค์นี่อหิงสกะมีวิชาหนึ่งสุดยอดวิชาสุดท้ายนะแต่เธอต้องฆ่าคนก่อนตั้งพันคนว่างั้นได้มาแล้วอาจารย์จะสอนวิชาให้ว่างั้นตอนแรกเขาก็ไม่รับผมก็ทำไม่ได้นะเขาเพราะว่าเขาเกิดในตระกูลดีนี่เป็นลูกของปุโรหิตอาจารย์นุนะนะทำไงทีเนี้ยอาจารย์ก็เอาก็แล้วแต่นะไม่งั้นคนก็ไม่จบเราว่างั้นไอ้คนเราส่งพ่อแม่ส่งไปเรียนในเมื่อไม่จบวิชามันก็กลัวหน้าอายใช่ไหมก็ต้องยอมทำตามอาจารย์บอกว่าคุณต้องไปฆ่าคนถึงพันคนนะไม่ใช่ท่านไปตัดนิ้วมือมาเพื่อประกอบวิชานะไม่ใช่นะไอ้ที่ตัดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะจำได้ยังไงว่าเราฆ่าคนกี่คนน่ะนะตอนแรกมันตอนแรกจดจำเอาตอนแรกก็จำแต่ว่ามันจำไม่ไหวทีเนี้ยจิตใจมันคึกเหิมแบบฟุ้งซ่านขึ้นมามันมืดแล้วความจำเสื่อมแล้วทีเนี้ยก็เลยต้องว่าทำหวายมาร้อยทีเนี้ยตัดฆ่าคนนึงก็ตัดก็เอาหวายร้อยนิ้วไว้ก็เลยว่าองคุลีมานคือจอมโจรผู้มีพวงมาลัยเป็นนิ้วมือว่างั้นเถอะพอเจอพุทธเจ้านะพวกเรารู้เรื่องเรื่องนี้นะเมื่อไปเจอพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านเคยทำกรรมมาอย่างนี้พระองค์ทรงโปรดแล้วตอนแรกก็แบบรับไม่ได้ว่าเอ๊ะว่าเราก็ทำบาปทำกรรมถึงขนาดนี้แล้วข้าพุทธเจ้าจะพ้นบาปพ้นกรรมหรือว่าพ้นแน่นอนเอาแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไม่ฆ่าพุทธเจ้าหรือถ้ารู้ละเราจะเป็นผู้รับรองให้เราจะเป็นผู้รับรองว่ารับรองชีวิตเธอปลอดภัยแน่นะในเมื่อได้บวชกับพุทธเจ้าแล้วก็อย่างที่พวกเราเคยได้ยินนะแต่ในเรื่องในหนังเขาไม่เป็นอย่างที่เขาสร้างเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนในตำรานะตำราเนี่ยท่านไปบิณฑบาตใครเห็นท่านก็วิ่งหนีหมดไม่มีใครมาทุบปฏิท่านหรอกนะบางทีคงไม่เห็นคนไม่เห็นเนี่ยเอาค้อนไล่กาไล่ไก่นะปลาที่อื่นนะจะไม่โดนหัวท่านคือเขามองไม่เห็นไง
นะเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นแล้วกลับมาโอ้เลือดแตกเลือดหัวแตกทุกวันนั่นแหละพุทธเจ้าว่าเนี่ยอหิงสกะถ้าเธอไม่เห็นเราตถาคตเนี่ยเธอจะไม่ในนรกหลายกับหลายกันเธอจะทุกข์มากกว่านี้ว่างั้นหลังจากนั้นเธอก็ไปประพฤติปฏิบัติติดขัดปัญหาก็เรื่องเนี้ยเรื่องนึกถึงเรื่องอดีตว่าโอ้โหเราทำกรรมทำไมเป็นคนหยาบช้าสามานขนาดนี้พระองค์ก็เลยเห็นความวิตกของท่านเห็นความตรึกความวิตกกังวลของท่านพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเนี่ยโปรดถึงห้ามไม่ให้นึกถึงอดีตไงมันจบไปแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเอาปัจจุบันอย่างเงี้ยท่านก็ทำจิตให้สงบได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็จึงมีคาถาของท่านในไงที่พวกเราไปคารวะครูบาอาจารย์เนี่ยนะยะสักปะปังกตังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปัปพาทิติอัปพามุตโตวัจจันทิมายะสักปะปังปะปังก็คือบาปบุคคลผู้ทำบาปไว้แต่ปางก่อนเมื่อสำนึกระลึกได้เลิกสิ่งกระทำนั้นหยุดการกระทำนั้นทำจิตใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์ที่ไม่มีหมอกมันเป็นไงมันแจ่มใสสว่างสวยดังนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าใครยังกลัวในเรื่องของการทำบาปทำกรรมไว้แต่ปางก่อนนึกถึงเรื่องนี้นะไม่ต้องคำนึงแล้วทำสิ่งที่ดีที่ไม่ใช่ว่าจะละตรงนั้นคนอื่นเขาหลอกว่าจะละแล้วมันจะจบไม่ใช่ละสิ่งที่มีแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เคยทำดีไงก็ทำดีทีเนี้ยทำชั่วเนี่ยหยุดแล้วหยุดทำนี่ก็เรียกว่าตัดกรรมตัดกรรมแล้วก็สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าที่ทำแบบมากมายมันกับพระองค์ก็เลยมานี่เป็นอโหสิกรรมเลยไม่มีตามทันเลยตามทันก็คือเฉพาะกายท่านแค่นั้นเองนะครับแต่จิตใจท่านไม่มีความรู้สึกอยู่แล้วนะไม่มีความรู้สึกที่จะมาเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่แล้วแต่คนชอบอย่างเงี้ยตัดกรรมเจ้ากรรมในเวรจะตามทันไม่มีมันจะมีได้ไงเจ้ากรรมก็คือเราเป็นคนทำแล้วจะไปตัดได้ไงทีเนี้ยไม่ได้ก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างนั่นแหละถ้าเราไม่หยุดที่จะทำกรรมดีนะหรือว่าเราทำแต่กรรมชั่วนั่นก็กรรมชั่วเราก็จะรับตลอดเวลานะรับตลอดเลยแต่ว่าเราหยุดทีเนี้ยหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะคำสอนของพุทธเจ้าให้มีเฮริโอตปะขึ้นมามีความละอายแจใจละอายแจบาปประอายชั่วกลัวบาปว่างั้นเถอะทำแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะคุณงามความดีซึ่งคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนก็ทำตามอย่างเงี้ยนะกุศลกรรมบท10อย่างละเว้นจากกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3อย่างเงี้ยคือไม่ลักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารไม่พูดเท็จคำหยาบส่อเสียดสำลักเพ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภอยากได้ของคนอื่นพยายามอดทนต่อความโกรธนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่าลุ่มหลงมัวเมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็เรียกว่าการทำกุศลทำกุศลก็เรียกว่ากุศลกรรมบถถ้าเรายังตราบใดที่เรายังไม่สิ้นสุดในชาตินี้ท่านบอกว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าเลยนะองค์ต่อไปว่างั้นนั่นก็แน่นอนที่สุดที่ก็ในเมื่อเราอยู่ในบุญในกุศลอยู่แล้วคนมีบุญจะไปเกิดในยุคไร้พระเจ้าได้ไงคนมีบุญจะเกิดในยุคที่ก็เรียกอสัญญีสัตว์ในยุคที่ไม่มีศาสนาได้ไงคนบุญต้องรอที่ไปเกิดในคนกับคนผู้มีบุญดีก็คือพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแน่นอนนะอันนี้พูดถึงเรื่องของการตัดเวรตัดกรรมไม่มีเวรเวรก็คือการจองเวรหลวงปู่ท่านพูดเคยพูดไว้แล้วนะคือการจองเวรที่ที่มันนี่มีชีวิตอยู่นี่นะแค้นเคืองโอ้ยฉันจะเอาหาทางที่จะทำลายคุณให้ได้อย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าไม่คิดที่จะทำนะคือไม่ทำนะแต่คิดอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าการจองเวรกันจองเวรนี่ละได้แต่กรรมนี่ละไม่ได้แต่เราต้องทำถม
เออทำให้มันสะสม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 ไปจนความเคยชินนั่นแหละกรรมก็ยังอยู่อยู่นั่นแหละเหมือนกับหนังสือนั่นแหละเล่มแรกยังอยู่ไหมเล่มสองยังอยู่ไหมอยู่แต่ว่าเราทำเอาหนังสือเล่มใหม่มาทับ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 หรือว่ากระดานอย่างเงี้ยนะแผ่นกระดานนั่นนะเออไม่มีใครเขาเอาแผ่นล่างขึ้นมาหรอกยกไม่ไหวเออแล้วก็เอาแผ่นบนนั่นแหละค่อยๆหยิบออกหยิบออกหยิบออกคำว่าหยิบออกนั่นหมายถึงว่าเราหยุดทำกรรมนะเราไม่ทำกรรมดีในเมื่อไม่ทำกรรมดีก็ต้องชดใช้ไปเรื่อยๆทีเนี้ยจนถึงนู่นแหละกระดานแผ่นคนแรกนั่นแหละแต่ไม่เสมอไปนะทีเนี้ยไม่ได้เป็นนี่คือสูตรสำเร็จนะแต่ว่าถ้าเราทำสม่ำเสมอนี่คือสูตรสำเร็จหมายถึงว่าจิตใจของเราเป็นบุญกุศลตลอดทำคุณงามความดีตลอดไม่คำนึงนึกถึงความชั่วเลยแต่ถ้าเราทำไม่เต็มที่ทีเนี้ยเออจิตใจเราเศร้าหมองเมื่อไรไปนึกถึงกรรมไม่ดีทีเนี้ยเออไม่เหมือนกระดานเลยทีเนี้ยแปลกไหมที่บอกว่าไม่ใช่สุดสำเร็จน่ะทำแต่กรรมดีกรรมดีมาตลอดแต่ว่าจิตใจถ้าเราไประลึกนึกถึงส่วนที่ไม่ดีของเก่าแล้วก็ตายตอนนั้นนะรับนรกก่อนเลยนะไปตรงนรกก่อนเลยทำไมกิตเตสังกิเลเททุกกติปาติกังฆ่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นนันต้องหวังนี่คือหลักฐานคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเลยพวกเราเออกิตเตสังกิเลเทนะทุกขติปาติกังฆ่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นนันต้องหวังถ้าเราไประลึกนึกถึงกรรมเก่าที่เราทำมาไม่ดีที่ผ่านมาหรือจะเป็นช่อจะเป็นโกงจะเป็นทำฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์หรือจะเป็นการทำแท้งทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไประลึกถึงทำมาตั้งมากมายนะเออสมมติว่า80ปีแล้ว60ปีอย่างเงี้ยเราทำแต่นู้นตั้งแต่อายุ20ปีเราทำคุณงามความดีมาตลอดตั้งแต่ทำกรรมไม่ดีตั้งแต่อายุ20ปีแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำดีมาตลอดกลัวกรรมเก่าจะไล่ทันแต่พอไปนึกถึงก่อนนู้นใกล้จะตายนะตั้ง60ปีแล้วนะทำดีมาตั้ง40ปีแต่ไประลึกนึกถึงกรรมเก่าที่ไม่ดีโอยรับก่อนเลยนะแต่ถ้าเราไม่นึกถึงในกรรมปัจจุบันที่ซึ่งเรียกว่ากรรมดีเนี่ยกิตติอะสังกิเลเทสุขติปาติกังฆาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองทุกขติเป็นอันต้องหวังถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมีคนแย้งขึ้นมาว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ทำจิตให้ฟองใสตอนที่ใกล้ตายน่ะสิเอออย่ามาขี้โม้ใช่ไหมเออเราไม่มีความเคยชินมันจะทำได้ยังไงขนาดครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมามากขนาดไหนท่านยังต้องระมัดระวังเลยในเรื่องเหล่านี้เออทำไมไงให้มันความเคยชินไงเคยชินกับความดีนะไม่กำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆเลยทำไม่เคยชินมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออทำไม่เคยชินเป็นไปไม่ได้เหมือนกับที่วิชาแพทย์หรือว่าพวกวิจัยที่ท่านเขาวิจัยเรื่องการคนติดบุหรี่นะคนสูบบุหรี่นี่ติดมานานแล้วไปเลิกได้ภายในปีหนึ่งนี่จะกลับมาสูบอีก 80% ท่านว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมทำไมอ๋อเพราะว่ามันยังไม่เคยชินมันยังนิดเดียวเองมันเทียบไม่ได้กับเวลาที่ผ่านมาที่ติดมานานๆอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้า2ปีเนี่ยค่อยลดลงมาเหลือ 60% นะโอกาสที่กลับมาสูบอีกถ้าจะเลิกได้2ปีเนี่ยนะเห็นไหมทำไมอ๋อเพราะว่ามันชินมานานอย่างเงี้ยเออเหมือนกันนี่แหละเราทำคุณงามความดีนิดเดียวแล้วมันจะให้มันระลึกถึงความดีเพื่อรับผลตอนบั้นปลายคือใกล้ตายนี่เป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นวันนี้นะยังเหลือเยอะอยู่หรอกแต่ว่าเหนื่อยแล้วนะให้เข้าใจว่ากรรมใดที่เราทำมาแล้วที่มันไม่ดีอยากจะตัดกรรมใช่ไหมอยากจะแก้กรรมใช่ไหมเออหยุดการกระทำในส่วนที่มีดีนั้นไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าจะตามทันไม่ตามไม่ทันแน่นอนเราทำแต่คุณงามความดีทับถมต้องจนเป็นความเคยชินแม้จะหลับจะนอนก็นึกถึงแต่คุณงามความดีนะนั่นแหละกรรมตามไม่ทันแน่นอนเออถ้าไปตัดกรรมหนึ่งที่เขาทำพิธีเนี่ยเขาหลอกสบายใจแล้วไอ้การที่จะทำใหม่ไม่ทำเลยอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าไปหวังนะละชั่วแล้วก็ทำดีเห็นไหมเออแล้วไอ้ความชั่วมันหายไปไหนทีเนี้ยเอาความชั่วมันหายไปไหนนั่นแหละมันละการกระทำนั่นมันตัดไปแล้ว
แล้วได้บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่กรรมแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่กว่านั้นมีเอ้าเราหยุดแล้วเราหยุดทำให้มันเคยชินกับความดีดวงจิตของเราเนี่ยเวลาจะไปมันจะรับแต่ความดีนั่นแหละรับไปจนหมดนะทำกี่ชาติกี่ชาติก็ใช้ความดีจนหมดนะแต่ถ้ามันหมดความดีเมื่อไหร่กรรมเก่าที่เราทำไม่ดีนะก็ให้ผลไงที่ตมาเคยพูดบ้างนะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูเราเลยนะดูตัวเราดูกราฟชีวิตเราเลยว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรนะแต่ว่ามันได้รับผลความดีแต่บางครั้งเราทำความดีทำขนาดไหนนะไอ้ความดีนั้นไม่สนองเลยท่านตั้งอกตั้งใจทำนะไม่มีจิตใจที่จะเศร้าหมองในเรื่องของบาปธรรมนะแต่ว่าผลในความดีเนี่ยมันไม่ผลเงี้ยอ๋อแท้แต่จริงแล้วไอ้เวลาการที่เราไม่ได้ทำความดีเด่นชัดอะไรมากมายแต่ความดีกับส่งเสริมเราอ๋อกรรมเก่าเราแต่ขณะที่เราทำความดีน่ะโอ้กรรมที่ไม่ดีมันตามทันตอนที่เราทำความดีอย่างเงี้ยจะเข้าใจเลยจะเข้าใจได้ชัดเลยย้อนไปถึงอดีตได้เลยว่าโอ้ทำไมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงขนาดตอนเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนั่นแหละเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าว่าอ๋อพุทธเจ้าธรรมะทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมมันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปถ้าพิจารณาเนืองๆอย่างนี้โอ้ยมีความสุขใจเบาใจเวลามันกรรมที่ไม่ดีให้ผลซึ่งเราไม่รู้ในชาตินี้ถามว่าเราไม่ได้ทำเลยแหละแต่เราไม่รู้นี่ไม่ใช่พุทธเจ้าเออเราก็คิดว่าเออมันเป็นกรรมเก่าเราทำไมต้องเชื่อเอ้าเราตามบอดนี่เรามองไม่เห็นเราระลึกชาติไม่ได้อย่างเงี้ยอาตมาเปรียบ เปรียบเทียบกับคนเป็นคนในที่ว่ากรรมเก่ามันให้ผลนี่นะที่กรรมต่างๆที่มันให้ผลเนี่ยเปรียบมันคนเป็นหนี้ถ้าคนเป็นหนี้เจ้าหนี้มาทวงเราไม่ยอมรับเรามีการบ่ายเบี่ยงพูดรุนแรงกับเขาทุกทั้งสองฝ่ายดีไม่ดีเขาฆ่าเอานะแต่ถ้าใครนะเป็นหนี้แล้วเริ่มมีเงินก็ใช้หนี้อย่างเงี้ยมีเงินก็ใช้หนี้ถึงไม่มีแต่เราก็พูดด้วยความจริงแล้วก็พูดด้วยความอ่อนน้อมด้วยความยอมรับว่าเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยนั่นแหละความเดือดร้อนมันจะไม่มีมันจะน้อยลงแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าหนี้ก็คือกรรมนั่นแหละเวลาเขามาทวงก็ให้เขาไปให้เขาไปเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทะเลาะกันเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะเหมือนคนเป็นหนี้กรรมเก่านี่แหละถ้าเราใช้ก็หมดกันเลยจบ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 แต่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้เราไปฝืนไปอะไรเขาก็ทุกสองเด้งสิอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดธรรมะให้พวกเราเอาไปปรับปรุงแก้ไขประพฤติปฏิบัติอย่าไปต้องรู้มากหรอกนะถ้ารู้คำเดียวก็จบเลยนะว่าเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้จบเลยนะมันจะลึกซึ้งละเอียดมากไม่มีคำบอกว่าคำก็เรื่องเก่าๆนั่นแหละธรรมะก็เรื่องเก่าๆพูดเดิมๆมันไม่ใช่หลวงปู่ท่านก็เคยพูดมันเรื่องเดิมๆนั่นแหละมันจะเรื่องอะไรแต่ความเข้าใจความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนความประทับใจนะมันไม่ยังไม่เกิดนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วว่าโอ้ยทำไมเมื่อก่อนเราก็ได้ยินตั้งแต่แรกบวชด้วยซ้ำไปแต่ทำไมเราไม่เห็นอย่างเงี้ยก็สังเกตดูสิทำไมธรรมะมากมายมีอยู่ทั่วไปเลยมีทั้งโทรศัพท์ก็มีสักกี่มากน้อยที่จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนตามที่รู้ตามที่ได้ยินตามที่เห็นสักกี่มากน้อยนะเอาวันนี้พวกเราได้มาทำหน้าที่ของพุทธบริษัท4ก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีการนะบูชาด้วยอมิสบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนเครื่องย้อมเครื่องหอมอาหารหวานคาวแล้วก็ได้มารักษาศีลจะเจริญภาวนาหรือว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึ่งอาตมาพยายามถ่ายทอด
ให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินั่นแหละชื่อว่าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ